กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับคุณอ้นสระบุรีครับกับเรื่องราวของพระผงน้ำมันมีกลิ่นนะครับซึ่งสร้างโดยอาจารย์ลอยนะฮะในพิธีจตุรพิธพรชัยนะครับพี่อ้นนะก่อนที่จะมาดูพระดูนี่ก่อนพี่นี่คืออะไรเครื่องบดมวลสารแล้วก็บดยาด้วยที่ใช้ทำมวลสารในการสร้างพระผงมีกลิ่นนี่แหละครับครับผมอันนี้ของจริงที่ทำตอนนั้นไหมนี่เลยครับอ๋อเหรอครับคือทางวัดยังเก็บเอาไว้เก็บไว้ครับฮะแล้วนี่ทำไมบทมันเป็นเงี้ยพี่ผมคิดว่ามันจะเป็นแบบเหมือนใช้ทุบเอาอะไรเงี้ยอ๋ออย่างนั้นมันคงช้านะครับอาจารย์ลอยแกก็มีความเป็นช่างอยู่ในจิตวิญญาณแกก็สรรสร้างของพวกนี้ครับแล้วของพวกนี้ผมว่ามันน่าจะมีอยู่ในร้านที่เขาทำยาบทยาจีนสมุนไพรขายและแกเป็นหมอยาอยู่แล้วท่านก็เอามาแบบอะแดปเอาใช่ถูกต้องครับผมถ้าย้อนกลับไปตอนที่มันยังใช้งานได้มันใช้ไงพี่ก็นี่แหละครับอย่างนี้เลยก็คือใช้มือนี่แหละครับอ๋อเหรอฮะอ๋อผมนึกว่าไปติดเครื่องมอเตอร์อะไรไม่ใช่อย่างนั้นใช้มือนี่แหละครับจับอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับแล้วก็คึงนี่แหละครับใช่ครับอ๋อแล้วก็บดผงอะไรไปเรื่อยๆใช่นะครับนี่ก็เป็นแบบเหมือนเป็นสมบัติที่หาดูยากนะใช่ครับของเก่าหาดูยากว่าเขาเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวแบบพิสูจน์ได้นะว่ามาจากตรงนี้เลยครับอ่ะต่อมาฮะมาดูพระครับพร้อมเลยนะผมไล่ไปทีละองค์เลยนะฮะครับนี่อันนี้เขาเรียกพระพิมพ์พระประธานครับผมซึ่งจำลองมาจากพิมพ์พระองค์ที่เอาไว้กราบไหว้บนศาลาที่อาจารย์ลอยท่านได้ปั้นเอาไว้ครับผมอันนี้จำลองมาเป็นรูปนี้ครับครับผมเรียกพระพิมพ์พระประธานนี่นะฮะด้านหลังก็เป็นยันครับครับมีจุดเด่นตรงไหนบ้างฮะพิมพ์เนี่ยก็เป็นปางมารวิชัยนั่งอยู่บนฐานครับผมครับหลักๆครับนี่ครับนะฮะขนาดก็ประมาณพระสมเด็จอะนะใช่ครับก็ใหญ่กว่าสมเด็จพระละครังนิดนึงนะฮะนี่พิมพ์ที่1นะครับพิมพ์ที่1ก่อนจะไปพิมพ์ที่2เพื่อจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะไปเจอเอ๊ะทำไมสีสันต่างกันให้ดูก่อนเนื้อหลักๆที่สร้างครับมีทั้งหมด3เนื้อด้วยกันถูกมั้ยฮะใช่ครับผมนี่ฮะเริ่มจากเนื้อนี้ก่อนนี่อันนี้เขาเรียกเนื้อข้าวสุกลอยน้ำครับผมแล้วก็คือมวลสารหลักก็คือข้าวสุกครับก็คือข้าวสารข้าวที่หุงสุกแล้วครับแต่เอาไปโรยในน้ำแล้วปลาไม่กินครับผมมันก็จะมีคุณวิเศษในการแบบแคล้วคลาดประมาณนั้นก็เลยมาเป็นเคล็ดในการสร้างพระก็มีส่วนผสมของพวกผงพุทธคุณว่านอะไรพวกนี้เข้าไปด้วยแต่สีหลักๆจะเป็นสีขาวเพราะเนื่องจากข้าวใช่ครับอ๋อนะฮะซึ่งพระในพิมพ์อื่นเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมีเนื้อนี้ทุกองค์ถูกไหมใช่ครับแล้วแต่ว่าคือท่านอาจจะทำเนื้อนี้มาประมาณนึงกดได้แค่ไหนหมดก็คือหมดใช่ครับผมอ่ะนี่คือเนื้อที่หนึ่งหน้าหลักๆครับต่อมาเนื้อที่สองก็เนื้อเดียวกับที่เราดูไปเมื่อสักครู่นี้ไหมฮะใช่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อหลักมาตรฐานที่พบเจอเยอะที่สุดก็คือเนื้อผงน้ำมันก็คือแก่ผงน้ำมันแล้วก็ผงปูนธรรมดาแล้วก็มีมวลสารครับต่างๆที่รวมกันก็เป็นชื่อมาของพระผงน้ำมันถูกไหมใช่ถูกครับคือเนื้อนี่แหละหลักๆเลยนะแต่องค์เมื่อสักครู่เราดูเขาเคลือบอะไรนะก็คือเคลือบแล็กเกอร์เคลือบแล็กเกอร์เข้าไปเพื่อรักษาสภาพพระให้มันอยู่อะไรคงทนอะไรเงี้ยแต่บางองค์ไม่เคลือบก็มีใช่ครับครับผมต่อมาอีกเนื้อนึงเนื้อที่สามก็เนื้อหลักก็คือมาจากใบลานเก่าแล้วไปเผาไฟครับแล้วก็เอามาทำเป็นเนื้อพระผสมลงไปในผงว่านผงน้ำมันครับก็จะมีสีดำแบบนี้จะพบเจอน้อยหน่อยเนื้อนี้ครับจะเป็นเนื้อผงไมลานฮะโอเคนะ3เนื้อเข้าใจแล้วนะคุณผู้ชมต่อไปมาดูพิมพ์ที่2นี่ฮะอันนี้เขาเรียกสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับครับพิมพ์ใหญ่อันนี้จัมโบ้ครับครับนี่แหละครับขนาดที่ใหญ่ปางสมาธิใช่จัมโบ้เขาถึงเรียกว่าจัมโบ้เพราะว่าจะใหญ่กว่าสมเด็จวัลคังใหญ่กว่าสมเด็จพิมพ์พระประธานเห็นได้ชัดเลยนะกว้างกว่าใช่นะฮะหนาด้วยนะครับก็จะเป็นเนื้อผงเนื้อผงน้ำมันเคลือบแล็กเกอร์ใช่เคลือบแล็กเกอร์ครับผมแบบนี้ไม่เคลือบก็มีครับผมแล้วก็มีสีอื่นก็มีฮะครับฮะหลักๆก็คือจะเป็นเนื้อของน้ำมันครับแต่ถึงจะเป็นสีอื่นก็จะเป็นหลักๆก็คือเป็น3เนื้อหาที่เราดูกันมาเมื่อกี้ใช่ใช่ก็จะวนเวียนอยู่ใน3เนื้อนี้ครับต่อมาครับอันนี้เขาเรียกสมเด็จพิมพ์กลางพิมพ์กลางครับครับก็เป็นปางสมาธิก็จะมีความเล็กลงมาจากพิมพ์จัมโบ้นิดนึงครับครับก็เรียกพิมพ์กลางเนื้อผงน้ำมันเคลือบอันนี้ครับเคลือบด้านหน้าต่อมานะครับนี่ครับอันนี้เขาเรียกสมเด็จฐานผ้าทิพย์และปกโพด้วยแล้วแต่คนจะเรียกก็คือว่าสาเหตุที่เขาเรียกปกโพกับฐานผ้าทิพย์คือถ้าเกิดเราพบพิมพ์ที่ว่ามีปกโพที่เป็นเม็ดข้างๆเนี่ยถ้าชัดเจนเนี่ยเขาจะเรียกรวมกันว่าปกโพผ่านฐานผ้าทิพย์แต่ด้วยสาเหตุที่ว่า
กดพระไปจำนวนมากๆแล้วเนี่ยบล็อกเริ่มชำรุดสึกที่เป็นปกโพเนี่ยมันก็จะหายไปมันก็จะเหลือแต่ฐานพระทิพย์บางคนก็เรียกว่าฐานพระทิพย์เหมือนกันครับมันไม่แตกต่างครับคือพิมพ์เดียวกันบล็อกเดียวกันแต่ว่าตรงใบโพเนี่ยเริ่มเสียหายไปแล้วใช่เริ่มเจือจางไปก็เลยเรียกฐานพระทิพย์อย่างเดียวในผงน้ำมันต่อมาครับอันนี้เขาเรียกสมเด็จพิมพ์เล็กปกใหญ่จะมีความล่ำสันสวยงามน่ารักนูนอย่างเห็นได้ชัดเลยใช่ครับพิมพ์เล็กปกใหญ่ก็มีทั้งเคลือบและไม่เคลือบใช่แล้วก็มีหลายเนื้อใช่ครับผมครับพิมพ์ต่อมาฮะอันนี้สมเด็จพิมพ์เล็กอกเล็กครับแต่ซุ้มใหญ่อ๋อซุ้มเขาจะกว้างหน่อยครับก็เรียกว่าพิมพ์เล็กอกเล็กเล็กซุ้มใหญ่ใช่ครับครับต่อมาครับนี่ฮะสมเด็จพิมพ์เล็กอกเล็กซุ้มเล็กครับครับซุ้มก็จะใกล้ๆกับองค์พระแคบๆนิดนึงครับแคบนิดนึงต่อมาครับสมเด็จจิ๋วครับครับอันนี้สมเด็จจิ๋วต่อมาครับอันนี้สมเด็จเล็กจิ๋วครับผมเล็กกว่าเมื่อกี้อีกครับผมก็เลยเรื่องเล็กจิ๋วเล็กจิ๋วเลยใช่ก็คือขนาดเล็กกว่าจิ๋วจิ๋วอยู่อ่ะเลยเป็นเล็กจิ๋วนะฮะครับครับต่อมาครับเนี่ยอันนี้ขุนแผนครับเราจะเรียกว่าพิมพ์นิยมครับเพราะพิมพ์เนี้ยพบเจอเยอะแล้วก็เป็นที่นิยมของผู้ที่ศรัทธาในตัวท่านอาจารย์ลอยครับผมก็เลยเราจะเรียกว่าคุณแผนพิมพ์นิยมครับขนาดก็กำลังดีเลยนะกำลังน่ารักเลยครับกำลังห้อยได้สวยเลยครับต่อมาครับอันนี้เขาเรียกสมเด็จไม่ใช่สมเด็จขุนแผนแขนอ่อนครับอันนี้จะพบเจอค่อนข้างน้อยมีน้อยครับแขนวิ่งมาเป็นเส้นโค้งเลยครับก็คือเขาไปล้อพิมพ์ของขุนแผนรุ่นเก่าของฝังปู่ในอยุธยาเขาจะเป็นพิมพ์นี้ครับแขนอ่อนจะพบน้อยเจอน้อยต่อมาครับอันนี้ก็เป็นแขนอ่อนเหมือนกันแต่จะเป็นเนื้อเข้าสุกลอยน้ำครับผมนะก็จะพิมพ์เดียวกับเมื่อสักครู่นี้ใช่แต่คนละเนื้อสีคนละเนื้อครับผมเนี่ยให้แสดงให้เห็นว่าคือแต่ละพิมพ์เนี่ยก็อาจจะมีหลายเนื้อใช่นะแล้วแต่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้กำหนดตายตัวใช่ไหมว่าจะต้องมีเนื้อแบบพิมพ์ละกี่เนื้ออะไรไม่ได้มีเลยยังตอนนี้เรากำลังรวบรวมข้อมูลอยู่กำลังรวบรวมต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาครับผมต่อมาฮะนี่ฮะอันนี้เขาเรียกใบพุทธาขุนแผนใบพุทธาครับแต่จริงๆแล้วมันคือสมเด็จพิมพ์พระประธานแต่เขามาตัดขอบครับให้มันกลมมันก็เลยดูเหมือนกับขุนแผนใบพุทธาครับครับมีองค์หนึ่งเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเหมือนกันแต่เป็นคนละเนื้อใช่คนละต่างเนื้อให้เฉยครับผมขนาดเขาก็จะแบบไม่เท่ากันนะใช่เพราะว่าเป็นการตัดด้วยมืองานทำมือใช่ครับตัดด้วยมือเป็นเสน่ห์นะเพราะฉะนั้นแต่ละองค์นี่จะไม่ซ้ำกันเลยใช่หมื่นองค์เนี่ยจะมีเอกลักษณ์นี่หน่อยแล้วแต่ใช่ครับเพราะว่าทำเองไม่ได้สั่งโรงงานนะต่อมาครับเนี่ยอันนี้พระกรีบบัวครับกรีบบัวอันนี้อกตันครับอกจะไม่มีร่องไม่มีอะไรอกเขาจะนูนใหญ่ชัดเจนต่อมานะครับครับครับอันนี้กลีบบัวอกร่องครับผมครับสังเกตดูที่อกจะเป็นร่องใช่ครับนะฮะอันนี้เริ่มมีการลงสีแล้วก็เคลือบครับผมครับมีลูกเล่นมีอะไรต่างกันไปใช่เพราะว่าในคิดว่าในยุคตอนที่อาจารย์ลอยท่านบทไปทำไปเนี่ยด้วยความที่ท่านมีเชิงช่างอยู่ในใจท่านอยู่แล้วจิตใจท่านก็อาจจะคิดอะไรให้มันสวยงามท่านก็ทำไปอะไรเงี้ยท่านคิดไปทำไปอะไรไปเรื่อยนะเป็นศิลปะอย่างนึงไม่มีอะไรตายตัวใช่นะครับซึ่งเดี๋ยวพวกพิมพ์พิเศษเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยแยกย่อยไปใช่นะในโอกาสหน้านะต่อมานี่ครับอันนี้ปางลีลาครับพิมพ์ใหญ่ปางลีลาพิมพ์ใหญ่ครับ
ต่อมาครับนี่ฮะปางลีลาพิมพ์เล็กครับเหมือนพิมพ์ใหญ่นะแต่ขนาดเล็กลงไปอีกครับต่อมาครับเนี่ยอันนี้เรียกนางพญาครับครับนางพญาอันนี้จะเราจะตีว่าเป็นพิมพ์ใหญ่คือเขาจะชะลูดสูงกว่าทุกพิมพ์ครับในนางพญาด้วยกันครับผมครับถึงแม้ว่าด้านข้างจะบางกว่าเรานับความชะลูดเป็นสำคัญถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับต่อมาครับเนี่ยนี่นางพญาเหมือนกันครับ ครับแต่เขาเรียกว่าขัดสมาธิเพชรครับสังเกตดูจากการนั่งขององค์พระเขาจะขัดกันเป็นพิมพ์สมาธิเพชรครับผมสวยงามนะองค์นี้เหมือนจะมีหน้ามีตาติดเบาๆบางๆด้วยนะฮะถ้าเป็นพระที่กดแรกๆเนี่ยจะมีหน้ามีตาครับต่อมาครับอันนี้นางพญาหน้าฤาษีครับครับก็จะสังเกตดูหน้าก็จะมีเคราวมีอะไรอ๋อครับอะไรเรียกฤาษีหน้าฤาษีครับต่อมาครับนี่นางพญาจั่ว3เหลี่ยมด้านเท่าครับก็เรียกกันว่า3เหลี่ยมจั่วครับครับเหมือนจั่วบ้านเรือนไทยสมัยก่อนใช่ครับต่อมาครับอันนี้พิมพ์ผงสุพรรณครับครับพบเจอน้อยมากพิมพ์นี้มีน้อยมากผงสุพรรณต่อมาครับอันนี้นางกวักครับครับพิมพ์นางกวักพบเจอเยอะไหมฮะน้อยมากครับประมาณเท่าที่เห็นมาก็หลักร้อยแต่ไม่เกิน200ครับครับเอาละครับนี่คือพิมพ์ทั้งหมดของพระผงน้ำมันมีกินนะฮะแต่ว่าแต่ละพิมพ์เนี่ยก็จะมีลูกเล่นมีอะไรแยกย่อยอีกถูกไหมฮะใช่ครับครับผมก็ต้องไปศึกษากันดูแต่หลักๆเนี่ยมีทั้งหมด22พิมพ์ที่เราได้ดูกันไปแล้วใช่นะครับมีแถมอีกนิดนึงมีพระในชุดจตุรพิธพรชัยส่วนหนึ่งมาให้ดูนะครับนี่ฮะครับอันนี้ของวัดไหนยังไงอันนี้ของจตุรพิธครับก็เป็นของวัดจีนเหมือนกันแต่อันนี้สั่งโรงงานสร้างสั่งโรงงานผักปั๊มมาครับผมครับนะครับครับของวัดจีนเหมือนกันนะฮะของวัดจีนครับของวัดจีนครับต่อมาครับครับนี่ฮะอันนี้ก็ของวัดจีนครับครับผมครับวัดจีนแต่อยู่ในชุดจตุรพิธพรชัยครับครับแล้วทำไมไม่เอารวบรวมมาอยู่ในชุดผงน้ำมันฮะอันนี้ตาลอยไม่ได้กดไงอ๋อครับเราพูดถึงก็คือสองส่วนฮะใช่ที่อาจารย์ลอยสร้างอ่ะ22พิมพ์ที่เหลือก็มีอีกส่วนไปจ้างโรงงานทำโอเคเข้าใจแล้วฮะต่อมาเนี่ยอันนี้ก็เหรียญหลวงพ่ออยู่ครับครับผมอ๋อปี18นะครับครับผมก็บางคนก็เรียกว่าจตุรพิธมี9เกจิแต่องค์เนี้ยเป็นองค์ที่10ครับเขาเรียกว่าองค์ที่10ครับครับสุดท้ายนะฮะต่อไปนี่ฮะก็จะมีเหรียญอันนี้รูปเหมือนหลวงปู่ศรีครับเขาทำบุญนาคซึ่งอยู่ในจตุรพิธซึ่งเป็นพระที่ในเรียนนุ่มดีสั่งโรงงานผลิตขึ้นมาอันนี้ชัดเจนเลยนะฮะครับก็เป็นเหรียญหายากนะปัจจุบันนี้ครับราคาเล่นหาก็ขึ้นหลักหมื่นแล้วครับครับผมเอาละครับแหมวันนี้นะฮะก็ปิดท้ายนะฮะครับฝากคุณผู้ชมนะพี่อ้นคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาเก็บเนี่ยพระชุดผงน้ำมันมีกินต้องเริ่มต้นอะไรยังไงบ้างเชิญครับครับอันดับแรกก็คือมาที่วัดจีนนี่เลยครับมาไหว้ศาลตาที่นี่ก็จะมีวัตถุมงคลให้ได้ชมได้บูชากันครับทั้งของวัดเองแล้วก็ของในส่วนของศาลตาก็มีให้เลือกเช่าบูชาก็มาดูได้นะครับครับรวมถึงในส่วนผงน้ำมันมีกินในก็มีหลงเหลืออยู่ทางวัดก็มีอยู่ก็พอมีอยู่ครับครับผมผมแนะนำว่าพระผงน้ำมันมีกินของอาจารย์ลอยเนี่ยท่านมีความนิยมหรือโด่งดังมาในเวลาอันรวดเร็วครับสาเหตุหนึ่งก็คือว่าคนเอาไปใช้ต่อ
ช้กันแล้วมีประสบการณ์โดยเฉพาะเรื่องทำมาหากินครับเขาถึงเรียกว่าพระมีกินเพราะอาจารย์ลอยท่านชอบคนทำมาหากินครับผมนะครับแล้วก็ใครที่ใฝ่ฝันอยากจะได้หุ่นพยนต์ของอาจารย์ลอยโพเงินไว้บูชาในราคาที่เราไม่สามารถจะเอื้อมได้เนี่ยใช้ผงน้ำมันมีกินของท่านก็ได้ครับมาแทนได้ใช่ครับเพราะหุ่นพยนต์เนี่ยหายากแล้วใช่ครับแล้วก็เสี่ยงกับความปลอมด้วยเพราะว่า มันเป็นงานแฮนด์เมดมันดูยากนะดูยากครับต้องคือต้องดูอายุของของวัสดุที่เอามาทำใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ดูศิลปะการสานแล้วก็ประวัติการสร้างแล้วก็ที่มาด้วยซึ่งไม่ใช่ง่ายนะใช่ครับจะดูพวกนี้ยากครับยากก็เนี่ยนะครับแนะนำว่าเล่นสะสมพระชุดน้ำมันมีกินเนี่ยง่ายครับแล้วก็พัฒนาใช้แบบเดียวกับหุ่นเลยครับผมใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับแนะนำว่าดีมากทั้งหมดก็อยู่ที่ความศรัทธานั่นเองใช่ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่อ้นมากๆครับที่มาแนะนำเรื่องราวนะต่อยอดให้คุณผู้ชมได้ทราบว่านอกเหนือจากขุนพยนต์แล้วยังมีพระชุดนี้ที่น่าสนใจนะแล้วก็เก็บไว้ใช้กันได้นะบูชาไว้ใช้ติดตัวกันใช่ซึ่งค่านิยมก็ยังไม่สูงมากนักยังพอเอื้อมถึงนะครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังครับรับชมได้ผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลนะครับที่อาจารย์ลอยได้สร้างเอาไว้ได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณอ้นสระบุรีลาไปก่อนสวัสดีครับ